สนับสนุนโดย Caritech เสน่ห์รถเสน่ห์คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรเรื่องราวว่ามาเลยครับเป็นยังไงครับค่ะก็มันเกิดนานมากตั้งแต่เด็กๆคือเป็นช่วงเด็กปิดเทอมที่แม่จะเอาไปไว้กับยายที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็คือทางป้าก็จะเอาพี่ชายมาไว้เราก็จะอยู่กัน2คนกับยายด้วยอะไรอย่างงี้และยายเขาชอบเป็นคนเข้าวัดจะเที่ยววัดแบบจะพาไปวัดนู่นวัดนี้วันนั้นก็คือก็อยู่กันนานอยู่กันเป็นแบบเป็นเดือนปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนี้ยก็คือรอบเนี้ยจะเป็นพาวันนี้จะเป็นพาไปวัดที่การก็นั่งรถไฟกันไปก็พอไปถึงวัดเรามันเป็นวัดที่อยู่แถวบริเวณเขาเนาะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเป็นวัดอะไรก็คือเป็นอยู่ที่เขาที่เขาเราก็ต้องเดินไปเราก็เจอวัดก่อนแล้วก็ยายชอบไปทำบุญแล้วจะมีเป็นแม่ชีเขาคอยทำกับข้าวคอยทำอะไรเงี้ยอยู่ที่วัดก็ยายก็จะสนิทกันมากเพราะว่าไปบ่อยไปหาที่แม่ชีแม่ชีเขาว่ากุฏิอ่ะเขาจะมีกุฏิปลูกไว้ทางๆจะอยู่บนเขาสำหรับเป็นแม่ชีมาถือศีลพวกชีพามศีลงั้นมาถือศีลกันแล้วยายอ่ะเขาจะไปบ่อยเขาก็เลยจะบอกว่านู่นอ่ะกุฏิอันนู้นอ่ะเป็นเลือกเลยจะเอาหลังไหนจะเป็นทางๆทางๆกันมากคือก็เดินจะเดินจากวัดขึ้นบนเขาแล้วพอขึ้นบนเขายายก็ให้เลือกอาจจะเลือกกุฏิไหนแล้วก็เลือกกุฏิเนี้ยเหมาะสุดแล้วเพราะว่ามันเดินไม่ไกลจากวัดแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆทางที่จะลงมาก็เลยเลือกที่นอนตรงนี้มันบรรยากาศดีอะไรดีแล้วพอเราก็วางของกันเสร็จเรียบร้อยถึงก็บ่ายเริ่มเย็นก็เขาแม่ชีเขาก็บอกตั้งก่อนขึ้นไปแล้วว่าถ้าขึ้นมาถึงแล้วลงไปกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือลงไปตอนขากลับลงไปก็ลงไปกินข้าวที่วัดเขาก็ทำกับข้าวแต่เป็นอาหารเจหมดเลยก็กินเต้าหู้กินอะไรก็กินอาหารเจกันในวัดนั้นก็ยายเขาก็เลยบอกว่าที่เนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อสายเขาบอกเด็กเพราะว่ามีเด็ก2คนมีเกลือกับพี่ชายก็เขาบอกว่าเด็กว่าถ้าหิวเด็กกินไม่ได้คือแบบก็คือเด็กก็ไม่ค่อยชอบกินผักไม่ชอบกินเต้าหู้เขาก็จะบอกว่าถ้ากินไม่ได้ถือหิวกลางคืนมีขนมปังมีโอวัลตินอยู่ที่กุฏินะกุฏิเขาอยู่หลังนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกยายก็คือพอตอนเดินพอกินข้าวเสร็จก็เดินกลับคือตอนช่วงเดินกับกุฏิเราก็ยายเขาก็อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูกุฏิแม่ชีองค์นี้ก่อนนะก็หูเดินไกลจังเลยเดินอ้อมไกลแบบไกลคือกุฏินึงมันจะห่างพอเราก็เดินไปที่กุฏินี้เสร็จยายเขาบอกนี่นะกุฏิหลังเนี้ยเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดหิวบอกหน้าเสร็จจะพามากินยายก็พาเดินผ่านทางเข้าป่าช้าก็จะเป็นทางเข้าป่าช้าแล้วก็กลัวกันนกก็เกาะแขนแล้วก็เดินถึงกุฏิแม่ชีคนนี้ก็บอกเนี่ยอันนี้กุฏิอันนี้แล้วก็เดินกว่าจะถึงกุฏิเราเนี่ยมันก็ไกลแล้วก็เดินตามทางตามต้นไม้เป็นช่องต้นไม้ก็เขาใช้เดินมันล่มแล้วเราก็เดินกลับมามันก็คือว่าไกลแหละอะไรนี้พอเขาก็อยู่อาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คือแบบอยู่ที่กุฏิมันจะไม่มีไฟมีแค่เทียนที่เป็นเหมือนเทียนพรรษาแต่ก็ไม่ถึงกับโตมากอ่ะเขาก็แม่ชีก็ให้ไว้เพราะว่าบนนั้นบนเขาจะไม่มีการใช้ไฟก็มีเทียนกับไฟฉายที่ก็คือเด็กพอเริ่มว่าเรากินข้าวกินอะไรไม่ค่อยได้มันจะหิวก็เลยบอกยายบอกหิวแล้วนะแบบไม่ไหวแล้วยายบอกมันมืดแล้วไม่ต้องไปหรอกมันจะมืดแล้วไม่ต้องเดินไปก็คือก็รอก็ยังหิวสุดท้ายหิวแล้วแบบเด็กก็เล้าหรืออยากจะกินยายไปก็ไปมืดก็เดินก็คือตอนไปอ่ะมันยังมืดแต่มืดไม่มากแต่ก็คือมืดแล้วแหละเริ่มแต่ก็เลยถึงสายปิดไปก็ถือเดินไปมันก็เดินแต่คราวนี้ไม่เดินผ่านป่าช้าแต่เพราะว่าป่าช้ามันอยู่ข้างหลังขี่ไปทางนู้นก็เดินถือไฟฉายไฟแล้วก็เป็นถึงกุฏิพี่ชายก็เป็นคนขึ้นกุฏิไปเอาขนมปังเอาโอวัลตินชงมาตวางแล้วก็ชงกินกันแล้วก็พอกินกันเสร็จมันก็ใช้เวลามืดละพอมืดยาบูมันมืดแล้วก็ถือคราวนี้ถือไฟฉายกำลังสกัดได้ยินเสียงเหมือนคนเดินคือตอนแรกก็กลัวด้วยความเป็นเด็กกับพี่ชายก็กลัวแบบว่ากลัวผีแหละเอาง่ายๆก็คือกลัวผีบอกยายมีคนมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ไม่ชี้เขาก็เดินมาแถวนี้มีคนอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปก็พอเดินเขาก็เดินผ่านกุฏิไปก็เห็นว่าเป็นสีขาวเห็นเป็นสีขาวแต่ด้วยความมืดเป็นสีขาวก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยแม่ชียายเขาก็เลยบอกป้าไปงั้นแล้วก็เดินกลับก็ส่องไฟฉายก็คือเดินตอนแรกเราเดินส่องไฟฉายของเราคนเดียวเอ้ยของแค่กลุ่มเราก็เดินส่องไฟฉายแต่ด้วยใจดี ยายก็บอกว่าแม่ชีเขาเดินไปโอ้ทำไมเขาเดินมืดๆยายเขาก็พูดแบบแม่อะไรแบบเขาก็เลยแม่ชีแม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเดินมืดๆไม่ส่องไฟไม่มีไฟเดินมืดแต่เห็นเป็นสีขาววับวับวับแบบเหมือนแบบส
ะท่าที่แบบฟุบฟุบอย่างเงี้ยเออก็บอกว่ามันมืดทำไมไม่ส่องไฟเดี๋ยวส่องกันให้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าได้ใจดีก็ส่องไฟก็จำได้ว่าเกาะมือยายแน่นแล้วยายก็ส่องไปตอนแรกอะคือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็แพนไปตรงกลางระหว่างช่วงแบบจะเป็นช่วงกลางตัวอะถ้าเกิดเป็นพูดก็กลางตัวก็ส่องไปก็แพนไปอ้าวเจอละเจอหลังเจอเป็นสีขาวไอเห็นหลังแต่ก็โดยความว่าเอาเราส่องที่หลังใช่ไหมแล้วเพื่อขาเขาไปเดินเหยียบอะไรก็คิดอย่างเงี้ยเนาะบอกยายก็ส่องเท้าสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้มองด้วยข้างหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยายเขาก็เลยแบบเลื่อนไฟฉายจากกลางหลังอะคือแบบระยะการเลื่อนไฟฉายคือหลังจากลงมาเท้าอ่ะมันก็เลื่อนลงมาสุดที่เท้าเอ้าแล้วเท้าอยู่ไหนล่ะสะดุ้งกันเฮือกแบบนิดนึงแบบมองหน้ากันแบบอ๋อสงสัยมันมืดแต่คือแบบตอนนั้นก็คิดแบบเด็กๆเอ๊ะก็หลังยังเห็นแล้วทำไมไม่เห็นเท้าอะไรประมาณนี้แล้วเสื้อผ้านี่คือสั้นขนาดไหนสั้นยาวขนาดไหนก็ยังบอกว่าก็เหมือนกับเราเห็นเป็นสีขาวแล้วมันก็พ้นมาพอจะถึงเท้าไม่มีเท้าแต่คือแบบลอยอย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณว่าเออแล้วผ้ามันคือผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราแบบคือถ้าเกิดว่าส่องผิดมันก็ต้องเป็นต้นไม้เป็นอะไรไปกว้างๆใช่ไหมคะแต่นี่คือเห็นเป็นผืนหลังสีขาวที่เป็นผ้าเหมือนผ้าเป็นผ้าแม่ชีใส่แต่พอเราเลื่อนมาที่เท้านุ่มนะนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้เป็นแบบผ้าม่านสีขาวถูกไหมถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ใช่เป็นนุ่งขาวห่มขาวอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะคะแล้วแบบพอเราเลื่อนมาที่ขาเหมือนพอพูดไปก็คนแบบนึกถึงภาพตอนนั้นออกคือไม่เคยลืมแต่ก็คือไม่เคยเล่าให้ใครฟังค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่เจออะไรเงี้ยก็คือเลื่อนลงมาที่เท้าอ้าวไม่เจอเท้ายายก็เลยบอกกลับเลื่อนขึ้นไปใหม่ครับเออกลับเลื่อนขึ้นใหม่เจอคราวนี้ก็กลับไปเจอผ้าสีขาวอีกแต่ก็เอ๊ะทำไมเราไม่เจอเท้าแล้วก็ด้วยความว่าผ้าสีขาวน่ะตอนแรกเราเห็นแบบคือวุบวุบวุบแล้วก็แบบอ้าวทำไมแบบมันวุบวุบวุบแล้วมันวุบไปไกลเลยแบบไวมากอ่ะจนยายบอกว่าทำไมแม่ชีเขาเดินไวจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดว่าเดินไวเกินไปแบบไม่ได้เดินไวโอ้ยทำไมแม่เดินไวจังก็ไม่ส่องแล้วก็คือกลัวรู้แล้วแบบหนูก็เกาะกันแน่นกับพี่ชายคือพอสองเท้าแล้วไม่เจอเขาเนี่ยจากที่เราเกาะกันแบบแค่เกาะกันเฉยๆคราวนี้ก็กอดแน่นยายก็บอกโอ๊ยไม่ต้องส่องเลยเขาเดินไวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องส่องแบบยายก็จะพูดให้เด็กก็เลิกกลัวแล้วก็ส่องไปทางอื่นแทนแล้วสองข้างทางซ้ายขวาตอนที่เข้าไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรป่าเป็นต้นไม้ค่ะเป็นต้นไม้อย่างเดียวเลยซ้ายขวานี่ป่ามองไม่เห็นแสงไฟจากตรงไหนได้ใช่ไม่มีเป็นป่าเป็นภูเขาที่ไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟคือเขาจะไม่เดินไฟขึ้นข้างบนจะหมกข้างล่างก็คือแบบมืดนอกจากว่าก็ไม่เห็นแสงถ้าเกิดเขาจะมีแค่ถ้าเกิดมีแม่ชีอยู่ข้างบนก็จะมีเทียนมีอะไรเงี้ยแต่คือไม่มีในแถวนั้นบริเวณนั้นก็จะไม่มีแสงเทียนแสงอะไรก็จะแบบมืดตึ๊ดตื้อคือถ้าปิดไฟนี่คือมองหน้ากันไม่เห็นใช่ว่ามืดตึ๊บพี่เอ๋นึกออกไหมนึกออกมากมืดตึ๊บนี่คือแบบว่าไม่มีแม้กระทั่งแสงของพระจันทร์ใช่ของแบบใช่เพราะว่าเป็นต้นไม้ข้างบนก็ปิดหมดเพราะเป็นต้นไม้เป็นป่าที่แบบขนาดเป็นต้นไม้หมดเลยครับก็คือแบบยายก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่องแล้วแม่เขาเดินไวแบบไม่ชีเดินไวอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบคือเด็กก็ไม่คิดอะไรตอนนั้นคือไม่คิดอะไรเลยบอกอ๋อเดินไวก็เดินไวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอโตมาถ้าเดินมืดขนาดนั้นแล้วเดินได้ยังไงเดินโดยไม่มีแสงไฟก็คือถอกต่างคนก็ต่างว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แหละแล้วก็กลับไปที่กุฏิแล้วก็ปิดไฟก็นอนก็อิ่มแล้วก็นอนหลับแล้วพอเช้ามาก็แม่ยายก็พาลงไปกินข้าวข้างล่างที่วัดต่อคราวนี้ก็คือบอกว่าจากที่เมื่อคืนเจอกันมาเราก็จะยังไม่พูดเพราะเด็กๆก็กลัวยายก็จะไม่เอ่ยเพราะว่ารู้ว่าเธอเป็นคนกลัวผีแบบขึ้นสมองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเงียบกันไปเลยก็เลยว่าแต่ยายเขาก็จะไปถามแม่ชีข้างล่างว่าเมื่อคืนมีแม่ชีอยู่ข้างบนหลักกุฏิขึ้นไปข้างบนแม่ชีคนนี้หรอเขาก็พูดกันแบบไรนั่นแหละคือเขาก็ว่าแม่ชีองค์ที่เป็นคนที่เป็นแม่เพื่อนยายก็บอกว่าไม่มีนะเมื่อคืนเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะมีคนเข้ามาจัดงานอะไรสักอย่างนึงเลยแม่ชีทุกคนที่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างหมดเลยจะมีแต่โยมกับหลานนั่นแหละที่อยู่บนเขากันแค่นั้นจะไม่มีแม่ชีเลยแล้วบอกเวลาคือกลางคืนมืดขนาดนั้น
จะไม่มีใครขึ้นไปนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นทางไฟก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวเรายายเขาบอกอ้าวแล้วที่คือเมื่อคืนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยยายอ้าวแล้วเมื่อคืนเห็นแม่ชีแล้วเมื่อคืนเห็นแม่ชีเดินมาอะไรอย่างเงี้ยยายก็บอกไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่ชีเราก็มีกันอยู่เท่านี้คือมีอยู่กี่องค์กี่คนกี่องค์อะไรเงี้ยเขาก็มีเท่านี้พระก็จะอยู่แบบคือพระเขาก็จะอยู่บนเขาแบบบนเขาสุดคือเราอยู่เหมือนกับมีตีนเขาที่เป็นวัดแล้วก็ระหว่างกลางแล้วก็พระคือถ้าถึงเวลาก็จะลงมาแม่ชีทำอาหารไว้ให้ฉันข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคือบอกว่าแม่ชีก็บอกไม่มีก็คือบนเขาบนกุฏิตรงนั้นน่ะก็จะเป็นของมีโยมกับหลานแค่นั้นเพราะว่าเขาจะแบ่งโซนว่าระหว่างพระกับแม่ชีแล้วยายก็มองหน้าแต่ก็ไม่พูดคราวนี้เด็กๆ ก็คือบอกว่าแล้วคืออะไรยายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยายเขาบอกไม่ต้องไปพูดถึงนั้นถึงใสเขาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพูดแบบคือตั้งแต่นั้นว่าจนทุกวันนี้ก็คือแบบมันคืออะไรเป็นคนที่เจออะไรโดยที่แบบว่าอย่าลุกแบบไม่อยากเจอว่ามันคือเป็นสิ่งที่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามลืมไปแต่ก็ไม่เคยเล่าให้กันฟังแต่ก็จะไม่เคยลืมกลัวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพอเวลาเล่าก็นึกถึงภาพนะก็กลัวอยู่แล้วเวลาอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกเราได้ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรถูกต้องไหมฮะอืมค่ะไม่มีใครบอกได้ว่าคืออะไรแต่คือแบบมันก็เป็นที่พักข้างในก็เป็นป่าช้าเราก็เนาะมันก็ไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วหลังจากนี้นอกจากนี้เนี่ยคือได้ไปถามคนอื่นไหมว่ามีใครเคยเจออะไรแบบน้ำเกลือบ้างไหมครับมีไหมไม่อะค่ะก็คือให้ลืมไปเลยทุกวันนี้ก็คือบอกว่าอย่าพี่ชายก็ไม่เคยพูดถึงก็ไม่เคยพูดถึงที่ uh-huh. กับยายว่า uh-huh. ที่เจอคืออะไรยายก็ไม่พูดถึง uh-huh. แต่คือนึกอยู่ว่ามันคืออะไร จนแบบโตแล้วแบบเข้าใจเรื่องผีเรื่องว่าแบบคิดเองได้ว่าเฮ้ยที่เจอมันคงไม่ใช่คนหรอกอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. เพราะว่าเราเจอกันแบบนี้ตอนเด็กก็คือให้มันตัดภาพออกไปเลยว่ายายบอกอะไรคือแบบนั้นแต่พอโตมาแล้วคิดว่ามันคือน่าจะไม่ใช่คนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ไม่สักประมาณป .6 ป .5 อะไรเงี้ยครับผมแสดงความยินดีด้วยละกันคุณน้ำเกลือว่าคุณเจอผีแน่นอนเรื่องราวแบบนี้คงไม่ใช่อะไรแล้วแหละผมว่าคงอาจจะเป็นแบบถ้าจะเป็นแม่ชีหลงป่าก็คงไม่น่าจะใช่นะใช่ค่ะพี่เจหรืออาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะมาทักทายหรืออาจจะไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกอ่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอนะเวลาขึ้นเดินขึ้นไปบนป่าหรือเข้าป่าอะไรแบบเนี้ยในการที่จะไปปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมบอกเลยว่าผีแน่นอนอย่างเงี้ยโชคดีแล้วโชคดีแล้วโชคดีที่ตอนนั้นไม่กลัวโชคดีที่เป็นผีแม่ชีที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นผีที่แบบว่ามาออกมาหลอกแบบหลอนๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆต่อให้เป็นแม่ชีหรือผีพระหรืออะไรผมก็ไปหมดนะอารมณ์นี้นะแต่ถ้าผมไปเนี่ยผมจะไปพิสูจน์ถ้าผมเห็นระดับนั้นขนาดนั้นแล้วนะผมจะเดินเข้าไปแล้วผมจะจับผ้านั้นให้ได้จะจับชุดนั้นหรือจะทำยังไงก็ได้ให้ตามไปให้ทันพี่เจแล้วถ้าเกิดเขาหันมาแล้วเขาแบบใส่อย่างเงี้ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ อันนั้นคือคุณน้ำเกลือส่องไฟแค่หลังกับเท้าเหรอคะเราได้ส่องไปที่อื่นใช่ใช่นะก็คือส่องก็คือว่าส่องก็ที่บอกว่าส่องเท้าแล้วก็ไอ้ส่องหลังเสร็จส่องเท้าแล้วก็พอแบบนั้นก็ภาพก็คือเซตภาพนั่นก็วูบวูบวูบแล้วก็หายไปเป็นต้นไม้ก็เป็นแบบว่าคือแบบที่แบบยายบอกว่าเดินไวมากเลยไม่ทีเดินไวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนระยะที่แบบสองเท้าสองขาแล้วก็สองขึ้นไปคราวนี้ก็เดินแบบเหมือนแบบถ้าพูดง่ายก็วิ่งหรอกก็ไม่ใช่วิ่งแต่คือแบบฟุ๊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 บแบบภาพมันก็หายแบบไกล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 แล้วก็กลายเป็นต้นไม้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไม่ทีก็เดินไวแล้วก่อนที่จะกลายเป็นต้นไม้ยายเขาก็เลยบอกว่าพอเหมือนกับมันมืดจริงๆไงก็เลยบอกว่าส่องไปทางอื่นบ้างอะไรบ้างก็กลายเป็นต้นไม้แบบให้เด็กไม่ต้องไปหน้าจะด้วยความที่ว่ายายก็ไม่อยากให้เด็กไปเจาะจงตรงนั้นมั้งแต่คือด้วยความที่เกลือก็มองเล็งแบบใจอะไรเล็งคือด้วยเป็นชอบมองแต่ก็กลัวก็มองเล็งแบบเล็งตามไฟแต่ก็คือแบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บบอกเดินไวเนาะยายอะไรเงี้ยบอกไม่ชี้เขาเดินไวช่างก็เถอะเราไม่ต้องส่องนู่นละเราส่องของเราดีกว่าอะไรเงี้ยและยายรู้ไหมว่าเป็นผียายตอนหลังอะตอนหลังนะครับตอนหลังอะ
ก็เขาเกิดคิดว่าเขาคงรู้ตั้งแต่ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยายก็เลยถึงบอกว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะลูกช่างมันเถอะใช่เพราะว่าถ้ากลัวแล้วเราก็จะนอนกันไม่ได้เพราะว่าเป็นเด็กๆคือมีคนโตคนเดียวแล้วก็เด็กพ่อพี่ชายก็แก่กันแค่ประมาณ3ปีครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็ประมาณป .5 ป .6 ประมาณ10กว่าขวบแล้วพี่อีกหน่อยนึง 2-3 ปีก็คือมีแต่เด็กก็ถ้าเกิดว่างองแงเพราะว่าด้วยถ้าเป็นเด็กเป็นขี้กลัวอยู่แล้วคือแค่อาบน้ำก็จะบอกว่าตะโกนเรียกถ้าเกิดว่าตอนเด็กจำได้ว่าถ้าอาบน้ำจริงก็เรียกชื่อยายยายอะไรเงี้ยบอกจะโดนดุแค่ไหนจะโดนดุแค่ไหนก็ไม่กลัวขอให้ได้ยินเสียงยายครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบขอให้ได้ด่าโดนดุก็แบบยอมว่าบอกทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกไปอาบน้ำไปเรียกไปอาบน้ำไปคือเป็นคนที่กลัวขนาดนั้นจริงๆเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วผมว่าเด็กหลายคนก็เป็นแล้วคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้เป็นหลายคนอ่ะทุกวันเนี้ยหนูก็เป็นพี่เอลูกผมอ่ะเวลาอาบน้ำก็เรียกป้าขอให้ได้เรียกให้อุ่นใจอ่ะเนาะใช่ซีดีเป็นป่ะเป็นค่ะตอนเด็กๆหนูเรียกตลอดยายแม่ใช่บางทีให้เขามาให้เขาได้ขานตอบรับกลับมาอะไรเงี้ยอะไรขอให้ได้คุยกันเถอะจะได้โดนดุจะโดนอะไรก็ย้อมอะไรเงี้ยก็คือยายก็จะรู้ผมว่าก็เป็นกันทุกคนนะเป็นที่กลัวที่ฟังอยู่นะฮะใครเป็นอยู่นะฮะหรือว่าเคยเป็นแบบนี้ยกมือมาในคอมเมนต์หน่อยก็คือกลัวทุกวันนี้ไม่ต้องเด็กตอนนี้คือจะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเปิดเป็นไงเปิดประตูห้องทิ้งไว้แล้วก็เปิดไฟทั้งบ้านแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับอะไรอย่างงี้มีลูกมีแฟนแล้วบางทีแบบลูกอ่ะมันเล็กมากเงี้ยก็คือแกล้งหลอกลูกแต่ลูกไปห้องน้ำกันดีกว่าจริงๆไม่อ่ะให้ส่งแม่เข้าห้องน้ำคือหลอกลูกไปส่งเข้าห้องน้ำโอเคอ่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำเกลือมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวที่ใช้ชื่อว่าวัดเขาที่เมืองกาญให้เราฟังก็เป็นเรื่องราวแบบจริงๆถ้าจินตนาการตามไปเรื่อยๆเนี่ยจะสนุกนะในสิ่งที่เห็นแล้วหลายๆคนที่เคยไปเขาเรียกไปปฏิบัติธรรมแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเขาเรียกอะไรนึกภาพออกเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะมันจะมืดมากนะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำเกลือมากๆนะครับผมขอบคุณคุณน้ำเกลือมากๆนะคะครับสวัสดีครับ